สวัสดีตอนเช้าเช้าเวลาอาหารเช้านะคะจากคุณป้าวันเพ็ญสวีเดนนะคะก็อยากส่งความสุขมาถึงทุกท่านนะคะในวันคริสต์มาสนะคะสำหรับป้าก็เพิ่งจะตื่นนะคะแล้วก็มาเตรียมอาหารเช้านะคะที่มุมของตัวเองนะคะวันนี้ก็มีอาหารเช้าเป็นรูปเหมือนเดิมค่ะนะคะเดี๋ยวป้าก็จะมีกาแฟมีชานะคะแล้วก็วันก็ส่วนอันนี้ลูกอะโวคาโดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขนมที่ป้าชอบที่สุดนะคะก็จะเอามาวางไว้ทีละ2 ชิ้นนะคะป้าอยากจะอวยพรให้ทุกคนนะคะในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่งมาดปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคิดดีขอให้ชีวิตได้แต่สิ่งที่ดีๆใครคิดร้ายคิดอะไรกับคุณก็ขอให้มันแพ้ภัยตัวเองนะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งป้าดื่มกาแฟดื่มชาดื่มกินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวป้าจะอาจจะไปสตรีมมิ่งสดคุยกับพวกคุณนิดนะคะแต่ยังไงก็ขอฝากนะคะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เพิ่งจะฟื้นเดี๋ยวค่อยไปเล่านะคะเพิ่งขอเดี๋ยวค่อยไปเล่าวีรกรรมนะคะเพิ่งจะฟื้นเดี๋ยวค่อยคุยกันสดชื่นนะป้าวางไว้ตามช่องอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันเป็นมุมที่ป้ากินอาหารเช้าตรงนี้นะคะแล้วก็มองไปข้างนอกวันนี้ก็ปรากฏว่านกถ้าคุณเห็นข้างนอกเนี่ยจะมีนกเยอะแยะมีที่ให้อาหารนกนะคะแต่วันนี้มันยังไม่มากันนะคะไม่เป็นไรปล่อยมันอันนี้ก็ทักทายกันนะคะขอให้พวกคุณมีความสุขความเจริญกันตลอดปีใหม่นะคะป้าก็อวยพรให้แบบเพราะว่าป้าเองก็มีความสุขปลื้มมานะคะเห็นเพราะคือขอโทษนะคะถ้าจะให้ป้าเนี่ยแข่งกับพ่อผัวลูกสาวพ่อผัวแม่ผัวลูกสาวทำไม่ได้นะคะเขาซื้อรถ BMW ใหม่จริงๆลูกชายมีขับแล้วนะคะแล้วเขาก็จริงๆแล้วใจเขาจัดจะป้าคิดของป้าเองนะป้าคิดของป้าเองเขาจะบังคับให้เชอรี่ไปเรียนใบขับขี่ค่ะดูท่าทางแล้วนะคะดูท่าทางว่าเขาเหมือนอยากจะให้เชอรี่ลูกป้าใจไม่กล้าเรื่องขับรถนะคะใจไม่กล้าเท่ากับบ้านเชอรี่นะคะมีรถ2 คันนะคะรถคันใหม่ที่ให้เป็นของขวัญวันคริสต์มาสที่สเตลล่าเป็นคนแกะกล่องเราเรียกว่าแกะกล่องเนาะที่ดึงที่ป้าลงไว้ให้ดูเขาเซอร์ไพรส์กันนะเขาเซอร์ไพรส์เขาไม่ให้รู้กันเลยว่าซื้อให้แล้วเราดูแล้วมันไม่ใช่ทรงผู้ชายใช้อ่ะมันเป็นรถทรงผู้หญิงใช้ก็เลยแอบคิดเองว่าเป็นไปได้ไหมเขาอยากให้ลูกสะใภ้เนี่ยขับรถเป็นเราคิดเองนะอันนี้เราคิดเองเพราะว่าเฮ้ยรถนี่มันรถทรงผู้หญิงใช้นี่ว่าเพราะลูกชายเขาก็มีรถของเขาอยู่แล้ว BM นะคะบ้านนี้รู้สึกว่าจะชอบ BMW กันมากเลยนะคะก็ทักทายแล้วเดี๋ยวคือป้ามีพอป้ามีความสุขนะป้าก็อยากแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนนะคะก็เลยมอบคำอวยพรมาถึงทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับป้าก็มีความสุขกับส่วนที่เป็นของป้าเนี่ยกล้วยไม้ป้าเพิ่งอันนี้โอ้โหคุณขาดอกกล้วยไม้นี่นะคะป้าบอกกับพวกคุณเลยว่าคุ้มเงินจริงๆนะคุ้มค่าเงินจริงๆเห็นไหมฮะแต่ป้าก็ทำเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนถ้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็เป็นใบนี้นะคะแล้วนี่คุณเห็นไหมคะ
อ๋อเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเขาไปคุยกันวันหลังเรื่องปุ๋ยนะคะดูสิทำไมเขาทนอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซื้อมาตั้งที่หน้าต่างตรงอื่นๆด้วยค่ะสักไม่ต้องเยอะขนาดตรงที่เรานั่งกินอาหารเช้าอาจจะเป็นสักหน้าต่างละ3 กระถางหรือ2 กระถางพอช่องหน้าต่างละกระถางเรียกอะไรเดียขวดก็ได้ขวดแก้วนะคะแล้วป้าก็รู้สึกว่าเอ้ยวิธีการเอากล้วยไม้ใส่เนี่ยยาวละยาวละเอาไว้คุยวันหลังเนาะเขาอยู่ทนมากเลยอ่ะป้ากะของป้านะว่ามึงตายกูก็โยนทิ้งคิดอย่างนี้แต่เขาไม่ตายเห็นไหมไม่ตายไม่ไรโอเคนะคะเดี๋ยวทานอาหารเช้าแป๊บนะคะสวัสดีค่ะ